อะไรก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแอเบียนนะฮะก็วันนี้อยู่ในเกมดราก้อนเนสนะครับดราก้อนเนสเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เนาะก็มีอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะครับและที่สำคัญนะฮะตอนนี้ก็อัปเดตเป็นเลเวล93แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับหรือคนที่ยังไม่รู้ว่าไปเก็บเวลตรงไหนนะฮะตั้งแต่เวล90ถึงเวล93เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าฮะดันเวลไป90ถึง93นะฮะเราจะมาลงดันตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกเป็นอันแรกนะฮะเลือกเป็นอันแรกนะครับก็กดตกลงไปโอเคตัวนี้เป็นดันใหม่นะครับแล้วก็เราจะไปตรงนี้กันเนาะนะฮะ anti golden function นะครับไปตรงนี้กันแต่ว่าทำไมเราถึงไปตรงนี้ล่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นดันที่ค่อนข้างสั้นนะครับสั้นพอสมควรเลยนะฮะโอเคนะครับตรงนี้เป็นดันไปเก็บเลเวลกันนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับเราจะเลือกเป็นRed Win หรือเปล่า Red Win Net นะผมอ่าน Red อันไม่อะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอันแรกอ่ะรู้แต่ว่าเป็นอันกลางนะครับเราจะเลือกไปที่อันนี้ไม่ไปนะครับเพราะว่ามันยาวตัวนี้ก็ไม่ไปนะครับเพราะว่ามันยาวเราจะไปเก็บเบี้ยวอย่างเดียวนะครับดันนี้โอเคเมื่อพร้อมแล้วก็ไปเก็บเบี้ยวกันครับเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรวะเนี่ยเนาะแปลงร่างตัวไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยลืมปิดคัตซีนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เป็นคัตซีนเราไปวิ่งปัดไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ไปตามปกติเลยครับนี่ผมจะพยายามทำสแต็กให้ได้เยอะนะครับก็คือจะเก็บตัวอะไรวะเขาเรียกเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมแป๊บนึงรู้สึกว่ามันดังไปเนาะทีนี้ก็เราก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเลเวล93เลยเพราะว่าต้องให้เป็นเลือดเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่เก็บเลเวลได้ค่อนข้างง่ายเหมาะสำหรับถึงจะเหมาะสำหรับก็ทั่วไปนะส่วนมากนะผมก็เห็นเอามาเก็บกันแถวนี้เพราะผมก็เก็บเหมือนกันแต่ว่าทำไมตัวนี้ผมถึงยังไม่เวล93นะครับว่าผมเอาตัวอาบิสมาเก็บเลเวลไว้ก่อนทีนี้จะไม่ยาวนะผมจะลงให้ดูหน่อยนะครับเพราะว่าผมแปลงร่างตลอดเวลาเลยเพราะว่ายิ่งได้ค่าบับเบิ้ลนะครับได้บับเบิ้ลเนี่ยก็คือตัวเกี่ยวกับพวกแปลงร่างเนาะมันจะเอาไว้สำหรับแปลงร่างยิ่งแปลงร่างยิ่งนี่เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวบับเบิ้ลตัวนี้เราก็ตัวดีเอเนี่ยก็คือเราต้องทำตีไงก็ได้ให้มันติดที่ฮะพอติดที่แล้วก็ได้ค่าบับเบิ้ลมาเนี่ยมันจะสูงโอเคเราก็พังตัวนี้นี่ไม่ได้เล่นนานอาจจะหลวมๆเนาะเลยว่าไม่ได้จับไม่ได้เล่นนานจริงๆนะผมเพิ่งกลับมาเล่นนะเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาตรงนี้แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะฮะตรงเนี้ยแป๊บเดียวจริงๆไม่เจอกล่องเลยโชคดีไปมันไม่เก็บตังค์ไปเราเน้นเร็วเนี่ยตัวนี้สามารถมาลงคนเดียวได้แบบสบายๆเลยตรงนี้ตอนแรก
มันต้องกดคัตซีนก่อนจะถึงนะฮะมันจะอยู่คัตซีนจะอยู่ทางขวานะครับเราก็ไปกดคัตซีนสิเราก็จะได้ไม่ต้องดูคัตซีนมันจะได้แบบเก็บเลเวลได้แบบแป๊บเดียวเลยทำไมผมไม่แปลงร่างโอเคตัวนี้ตัวดาร์กดาเมจผมค่อนข้างหนาพอตัวนะเพราะว่าได้เป็นบัฟไฟหลายอย่างได้เป็นพวกทับพวกอะไรนะโอเคนะครับสำหรับเราก็จะเก็บเลเวลตรงนี้จนถึงเลเวลเท่าไหร่นะ93เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เก็บเลเวลมาเรื่อยๆสามารถลงคนเดียวก็ได้ลงกับเพื่อนก็ได้ครับลงกับเพื่อนก็เร็วกว่านะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นนานนะก็จะได้เป็นค่ารีเทิร์นนะครับผมไม่มีนะจะได้เป็นตัวรีเทิร์นมานะครับยังไงก็มาลองดูนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ยังไม่รู้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันเนาะนะครับโอเคแล้วเจอกันนะวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ